ท่านดร.เพ็งจิตดร.วินัยธุระศิลปินทุกท่านนะครับและโดยเฉพาะท่านที่ยืนตรงหน้าตรงนั้นเป็นผู้ที่มีจิตกุศลทั้งสิ้นขอเรียนว่าวันนี้เป็นวันที่อาจจะมีอะไรที่รวดเร็วเร่งรีบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องมารวมกันสร้างกุศลในวันนี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งผมภูมิใจที่สุดครับที่เราได้นำมูลนิธินรวรธรรมพยาบาลอุตราธรรมย่าอาจจะเป็นชื่อที่ใหม่ในสายตาของหรือความเข้าใจของท่านนะครับอยากจะกราบเรียนตรงนี้ว่ามูลนิธินี้มีที่มาที่ไปขอญาตเรียนตรงนี้นิดว่าก่อนที่จะเรียนถึงความกรุณาของศิษย์ปีนความกรุณาของท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันช่วยสละเงินสละเวลาให้กับทางคุณวอวัชยาซึ่งเป็นท่านตัดเพลงที่ผมชื่นชมมาแน่ดีต้องเรียนตรงนี้ครับอายุผมก็คงจะใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเป็นรุ่นพี่คุณวอวัชยานิดหนึ่งผมอยากจะเรียนตรงนี้ว่าด้วยวัยถึง72ปีวันนี้นะครับจากการจบชีวิตราชการทหารมาจากอายุ60ผมได้เริ่มชีวิตใหม่ด้วยการสร้างสิ่งที่เกิดที่เกิดกับสังคมกับคุณวินัยดร.วินัยและดร.ครับจันทร์ไพจิตรนะครับมาตลอดเวลาที่เราร่วมงานกันนั้นเป็นงานที่สุดยอดของการกุศลทั้งสิ้นต้องเรียนตรงนี้ว่ามูลนิธินรวรธรรมเป็นบางตาพรนั้นเริ่มต้นมาจากสมเด็จพระยาสังวรทางการสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนั้นเราเริ่มต้นมาจากนั้นแล้วเราสื่อสารตำนานต่างๆสร้างกุศลมาครับปอบุญที่นี้ท่านอาจจะแปลกใจนะครับเป็นบุญที่ที่ช่วยประชาชนในเรื่องของการผ่าตัดสมองและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมต้องกลับเข้ามาเป็นประธานมูลนิธิสมองที่ผ่าตัดนั้นโดยนายแพทย์ที่มีความรู้ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ3ของโลกก็ต้องเรียนท่านไว้ตรงนี้ว่าฝากไว้ก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าท่านมีอะไรที่เกี่ยวกับมูลนิธินี้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดสมองเรื่องเส้นโลหิตนะฮะที่ติดตามขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าที่ท่านมาทุกวันนี้ถึงมาวันนี้นะครับเรามาด้วยจิตสำนึกในการที่จะช่วยคุณหมอวัชยาซึ่งป่วยอยู่ก็ฝากเรียนนะครับร่างกายเราสำคัญที่สุดผมเคยมีน้ำหนักถึง100กว่ากิโลเดินสนามกอล์ฟไม่ได้นะครับรอบสนามกอล์ฟผมต้องหยุดทุกอย่างหมดนะครับหยุดอาหารหยุดอะไรหลายอย่างฝากเรียนท่านด้วยนิดเดียวนะครับว่าถ้าหากว่าท่านรักษาตัวท่านไม่ต้องเป็นภาระกับคนอื่นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องหยุดเชื่อผมสักนิดนะครับหยุดยาหยุดอาหารที่เป็นแป้งก็คือข้าวนี่คือตัวร้ายที่สุดนะครับและร้ายน้อยที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายที่ต้องใช้ระบบการออกกำลังกายที่ไม่ใช่บอกว่าแขวนแขนก็หายได้ถ้าใครสนใจนะครับเรียนถามคุณดร.ไพจิตรหรือดร.วินัยได้นะครับสำหรับในวันนี้นอกจากศิลปินนักร้องที่มากันเต็มด้านหลังเวทีนะฮะคงจะมีท่านผู้มีเกียรติท่านอื่นอีกนะครับที่มาสละเวลามาในวันนี้ผมดีใจครับที่พวกเรารวมตัวกันได้ทุกครั้งที่ใครจะเดือดร้อนก็มากันแบบไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างสิ้นโอกาสวันนี้กับผมใคร่ขอเปิดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อคุณวอวัชยาณวันนี้ครับวันนี้ดิฉันจะ